สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ่อเอกับน้องทอยกับสิพัฒน์พี่น้องเขามาเบิ่งไฮมันสัมปะหลังอีกคือเก่าครับสําหรับวันนี้พ่อเอกกับน้องทอยกับสิพัฒน์มาเบิ่งความแตกต่างระหว่างมันสัมปะหลังที่ว่าปลูกได้แสงแดดเต็มที่กับมันสัมปะหลังที่ปลูกใต้ร่มไม้นะครับสําหรับแสงแดดก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพืชอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับสําหรับมันสัมปะหลังที่เห็นตรงนี้ก็คือมันสัมปะหลังที่ว่าได้แสงแดดเต็มที่แล้วก็มีการสังเคราะห์แสงที่ดีนะครับเฮ็ดให้มันสัมปะหลังหัวใหญ่แต่ถ้าเป็นมันสัมปะหลังที่ได้รับแสงบ่เพียงพอก็สิเป็นสภาพนี้นะครับพี่น้องเสี้ยเงี้ยอยู่ฮะพี่น้องเบิ่งหัวแม่เบิ่งหัวแม่แม่กูอยู่น้อยนึงพี่น้องเอ้ยมันสัมปะหลังผมคุณน่ะจะได้บ่เนี่ยนะผมนี่หน่อยเด้อครับเบิ่งอยู่ถือว่าบ่ดีนะครับบ่ผ่านบ่ผ่านหัวซํานี่มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยแม่นบ่ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พ่อเอกกับน้องทอยก็ขอไว้ซํานี้ก่อนเดี๋ยวไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ